ครับก็สวัสดีครับทุกท่านบังเอิญอาจารย์ชัยชาญกับอาจารย์มงคลได้พูดบางส่วนไปผมคิดว่าคงจะใช้เวลาพวกเราไม่นานนะเผื่อจะมีคำถามนะครับที่ผมได้รับมอบหมายก็คือการลอยฟังว่าเราจะป้องกันตัวเองยังไงนะอันนี้เราพูดในภาพรวมแล้วก็พูดให้ฟังง่ายๆว่าในคนทั่วๆไปเนี่ยเราจะป้องกันตัวเองจากปัญหาผมใช้คำว่าหมอกควันพิษเพราะว่ามันก็ในปัจจุบันก็คงเป็น PM 2.5 นะครับนี่ผมจะไปเร็วๆที่จริงเราเจอปัญหานี้มาอย่างน้อยก็12ปีนะไม่ใช่เพิ่งเป็นนะคือตั้งแต่เริ่มมีการตรวจ PM 10เป็นต้นมาเนี่ยก็ประมาณ10กว่าปีเข้าไปละถ้าเราดูตัวเลขที่ผมขีดเส้นนี้ไว้คือมาตรฐานองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขียนว่าเราไม่เคยมีปีไหนที่อากาศดีนะไม่เคยมีมา10กว่าปีละเดือนไหนที่เป็นอันนี้เมื่อตัวเลขมันมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่านี่คือช่วงก่อนเราก็จะเห็นว่าปัญหามันจะอยู่ที่ประมาณสักกุมภามีนาเมษาแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเราก็เริ่มมาเจอตั้งแต่มกราคมกุมภามีนาเมษาแล้วก็ต่อมาถึงประมาณต้นเดือนพฤษภาเราจะเจอแบบนี้ไปอีกหลายปีก็คือมันจะขยายขึ้นมันจะขยายความกว้างมากขึ้นจากเดิมประมาณปีละ 2-3 เดือนเดี๋ยวนี้จะกลายเป็นปีละ 4-5 เดือนต่อไปอาจจะ6เดือนหรือมากกว่านั้นนะก็คงต้องคอยดูกันต่อไปนะแล้วนี่ก็คือเดือนมีนาคมซึ่งเป็นเดือนที่มีปัญหาหนักสุดก็คือตอนนี้นะฮะอันนี้ข้อมูลปีที่แล้วไม่มีวันไหนสักวันที่เรามีอากาศดีที่ได้มาตรฐานเลยนะฮะอันนี้พวกเราเจอแบบนี้มาเป็น10ปีละกรุงเทพเพิ่งเจอมา 2-3 ปีนี่โวยจนรัฐบาลยอมปิดเรียนให้เลยนะแต่ว่าเชียงใหม่โวยมา10กว่าปีแล้วยังไม่ทำเลยนะนี่ไอ้การป้องกันตัวเองเนี่ยมันก็ควรจะต้องมันควรจะมีระบบการเฝ้าระวังที่ดีแล้วการแจ้งเตือนที่ดีปัญหาของเราคือว่าอันแรกคือไม่รู้จะไปดูข้อมูลจากที่ไหนนี่ก็เป็นหลายปีที่แล้วที่เราเจอปัญหานี้คือประชาชนไม่รู้เลยว่าจะดูข้อมูลจากที่ไหนแต่เดี๋ยวนี้คงจะมีมากขึ้นละนะข้อมูลที่ส่วนใหญ่ประชาชนรู้ก็จะใช้ PM 10ปีที่แล้วเรารณรงค์มากเพื่อใช้ PM 2.5 จนปีนี้ก็ยังโชคดีที่กรมควบคุมมลพิษได้เอา 2.5 เข้ามาใส่ในบางจังหวัดที่มีการตรวจนะแต่ยังไม่ครบทุกจังหวัดนะแล้วก็ขาดคำแนะนำที่ถูกต้องแล้วก็ทันเหตุการณ์อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในช่วงก่อนที่ประกาศวันละครั้งเนี่ยคือตอนเช้ามาก็จะรู้ว่าวันเมื่อวานเนี่ยอากาศเป็นยังไงวันนี้ก็เดาเอาว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ประกาศครั้งเดียวแต่ตอนนี้ก็จะเริ่มพัฒนาขึ้นปีที่แล้วเราก็เริ่มทำทุกชั่วโมงเป็นรายชั่วโมงซึ่งตอนนี้มีทั้งหลายชั่วโมงก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะโดยเฉพาะกลุ่มที่สำคัญคือกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะเด็กเนี่ยก็จะมีปัญหาเยอะว่าจะจัดการยังไงนะอันนี้เครื่องมือของกรมควบคุมมลพิษนี่มันก็ต้องเป็นสถานีวัดซึ่งราคาสถานีเฉพาะเครื่องมือก็ 2-3 ล้านเข้าไปละค่าดูแลปีละเป็นแสนนะงั้นถ้าจะติดตั้งเครื่องมือแบบนี้ทั่วทุกจังหวัดทั่วทุกอำเภอทั่วทุกตำบล นี่คงไม่มีเงินนะเพราะว่ามันเฉพาะจังหวัดแต่ละจังหวัดก็กว่าจะได้มา1ตัวนี่ก็แทบแล้วแย่แล้วตอนนี้ทั่วประเทศก็มีประมาณสัก30กว่าจังหวัดที่วัด PM 2.5 ได้นะที่เหลือก็ยังวัดได้แค่ PM 10เขาบอกว่าใช้เวลาประมาณสัก 2-3 ปีก็จะวัดได้ครบทั่วทั้งประเทศนะแต่ก็คงอยู่ในเมืองใหญ่อยู่ดีคงไม่กระจายไปทุกอำเภอหรือว่าทุกตำบลแบบที่เราอยากได้นะนั้นก็การติดตั้งก็คงใช้เวลานานนะผมคิดว่าคงยากที่เราจะได้เครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้มาติดทุกตำบลแบบที่เราอยากได้นะนั้นในการป้องกันเมื่อกี้อาจารย์มงคลพูดไปแล้วอันดับแรกที่สำคัญที่สุดก็คือต้องติดตามข้อมูลนะการติดตามข้อมูลอย่างที่บอกว่ามันมีหลายอย่างเว็บไซต์ก็ได้แอปพลิเคชันก็ได้นะครับแล้วก็เมื่อเริ่มพบว่า AQI เดี๋ยว AQI เดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งสูงขึ้น
ตามมาตรฐานคือถ้าเกินร้อยเนี่ยถือว่าต้องระวังละต้องมีการป้องกันที่จะได้ผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างที่บอกนะนั้นก็ในปีที่แล้วพวกเรากลุ่มวิทยาสุขภาพมานั่งคุยกันแล้วก็เริ่มทำเว็บไซต์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งเป็นครั้งแรกที่เราได้คุยกันอย่างจริงจังแล้วก็เริ่มที่จะคิดว่าเอ๊ะจังหวัดละ1เครื่องหรือ2เครื่องเชียงใหม่นี่จังหวัดใหญ่มากมี2เครื่องคงไม่พอละเราก็อยากจะได้ทุกตำทุกอำเภอปีที่แล้วเราเริ่มที่ทุกอำเภอก็ได้รับความช่วยเหลือจากคณาจารย์ในมช.ก็ได้ช่วยกันจนได้มอนิเตอร์อากาศทุกอำเภอนะแต่ว่าปีนี้เราก็คิดว่าทุกอำเภอมันก็ยังน้อยไปนะเราก็คิดว่าเราคุยกับทางภาควิชายุรศาสตร์ปีที่เดือนที่แล้วมีเสวนาเรื่องของผลกระทบของหมอกควันตั้งโครงการขึ้นมาว่าโครงการคืนลมหายใจบริสุทธิ์ให้กับชาวเชียงใหม่เราก็เลยใช้ชื่อโครงการนี้ร่วมกันโครงการนี้ตั้งใจที่จะติดตั้งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศให้ครบทุกตำบลรวมทั้งหมดก็205ที่นะปีที่แล้วได้แค่25อำเภอปีนี้เราคิดว่าเราต้องได้ทุกตำบลก็คือได้205ตำบลนะมีระบบการรายงานAQI ตอนนี้เราใช้คำว่า AQHI ก็คือเป็น Air Quality Health Index เพื่อสุขภาพโดยเฉพาะเราไม่ได้ไปโทษรัฐบาลว่าจะต้องปรับค่าแต่ว่าเราต้องการให้คนเชียงใหม่ได้รู้ว่าควรจะทำตัวยังไงที่จะป้องกันผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษแบบนี้นะฮะมีระบบแจ้งเตือนประชาชนนะครับรวมทั้งภาครัฐด้วยเราก็อยากให้เขาเห็นว่าแผนที่ทั้งจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีตรงไหนสีม่วงตรงไหนสีเหลืองตรงไหนสีเขียวเขาจะได้รู้ว่าตรงไหนเป็นจุดเผาไหม้ที่จะเข้าไปดูแลแล้วก็อยากจะได้แบบนั้นแต่จะได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นกับทางการจะช่วยกันเท่าไหร่นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าการที่เรามีข้อมูลอากาศได้มีการศึกษาในระดับโลกมาแล้วว่าถ้าเราไม่มีข้อมูลจริงเนี่ยเราก็จะเพิกเฉยนะไม่ดูแลตัวเองอันนั้นก็เป็นข้อที่หนึ่งอันที่สองคือก็จะยังคงสร้างมลพิษขึ้นนะแต่ว่าการที่เริ่มรู้ว่ามีอากาศของบ้านเราเป็นยังไงนะอันนี้ผมเริ่มเห็นชัดเจนว่าเราไปติดตั้งประมาณสัก100ตำบลละตอนนี้บางตำบลจะสีม่วงบางตำบลสีน้ำตาลเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันทำไมตำบลของเราถึงเป็นแบบนั้นเนี่ยที่บางตำบลเป็นสีเขียวเนี่ยก็จะเกิดจิตสำนึกขึ้นมานี่เป็นผลทางอ้อมซึ่งเราก็เชื่อว่าในอนาคตหลังจากที่เราทำไปสักพักหนึ่งก็จะเริ่มมีจิตสำนึกในการที่จะลดการเผาไหม้ลงนะก็เป็นสิ่งที่อยากจะได้ในอนาคตนะงั้นเราก็อย่างที่บอกคือเราไม่มีปัญญาไปซื้อเครื่องราคาแพงมาเครื่องที่ราคาถูกกว่านั้นก็ประมาณ500,000ก็ไม่มีปัญญาคือไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาซื้อนะเรามีเงินอยู่แค่นี้นะโชคดีที่มช.ยอมควักสตังค์ของมช.เองนะฮะยอมให้เรามา600,000เราก็จะเอาอันเนี้ยมาทำติดตั้งให้ครบทุกตำบลนะคำนวณดูแล้วก็จะเหลือเครื่องละ 2,000 บาทเท่านั้นเองนะแต่ไปเทียบกับเครื่องราคาเป็นล้านล้านคงไม่ได้คุณภาพมันสู้กันไม่ได้นี่เราต้องยอมรับนะแต่ว่ามันทำได้เท่าไหร่เดี๋ยวให้ดูตัวเลขนะแล้วก็ได้เซิร์ฟเวอร์มาตัวหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ตอนนี้ก็ถ้าใครไปผ่านตามเทศบาลตำบลก็จะเริ่มเห็นอุปกรณ์นี้ติดตั้งที่เทศบาลตำบลไปประมาณเกือบ100เครื่องละนะก็เชื่อว่าปลายเดือนนี้เราอาจจะได้ครบ205เครื่องตามที่ต้องการนะเครื่องนี้มันอย่างที่ผมบอกคือเครื่อง 2,000 ไปเทียบกับเครื่อง 500,000 เครื่อง 2 ล้านนี่คงสู้เขาไม่ได้แน่นะแต่เราก็มีระบบการที่จะมอนิเตอร์อยู่เหมือนกันเราก็จะดูว่าโชคดีนะครับที่เราได้อาจารย์พาณิชย์ซึ่งอยู่ที่วิไลเทคโนที่ดอยสะเก็ดนะช่วยก็มีเครื่องมาตรฐานอยู่ซึ่งเป็นเครื่องที่องค์การ EPA ของ US เขารับรองเราก็เอาเครื่องไปวางเทียบกันนะมันก็จะเห็นว่าถ้าสีส้มนะจะเป็นของมาตรฐานของเราก็จะเป็นสีฟ้า
อันนี้วางติดกันประมาณอาทิตย์หนึ่งก็พบว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่เกือบไปด้วยกันได้เกือบไปด้วยกันไม่ได้แปลว่าดี 100% นะฮะแล้วก็ต้องทำก็ต้องการศึกษาต่อว่ามันมี correlation กันเท่าไหร่นะถ้าใครที่เรียนสติก็จะรู้ว่าถ้ามันเป็นเส้นตรงแล้วก็จับกลุ่มอันนี้เรียกว่า correlation ดีคำนวณเป็นค่า r square ออกมาก็ได้ที่ 97.3% แปลว่ามีความสอดคล้องกับเครื่องใหญ่ความจริงเขารับได้ที่ประมาณ 10% นะคือบวกลบ 10% นี่ถือว่าพอทนได้แต่ของเราอยู่ที่ประมาณสัก 97% ก็คือถือว่าใกล้เคียงกันค่อนข้างจะมากก็ทำให้เกิดความมั่นใจว่าเอ๊ะเครื่องราคา 2,000 ของเรานี่คงพอใช้ได้นะก็คงต้องคอยติดตามดูว่ามันจะดีแค่ไหนนะอันนี้ก็คือที่เราทำเว็บไซต์ชื่อว่า CMAQHI ก็คือเชียงใหม่ Air Quality Health Index นะถ้าใครเคยเข้าใจว่าตอนนี้ทุกคนอาจจะรู้จักละเพราะว่าก็จะค่อยๆเล่าให้พวกเราฟังมาหลายรอบละก็ได้อันนี้อาจารย์ชัยชาญคนตั้งชื่อดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพของชาวเชียงใหม่นะก็เลยกลายเป็นชื่อเว็บไซต์ที่เราใช้มาจนปัจจุบันนะความตั้งใจที่บอกก็คืออยากจะติดตั้งทุกตำบลในจังหวัดเชียงใหม่อันนี้เป็นข้อมูลอาทิตย์ที่แล้วเราติดตั้งไปประมาณเกือบร้อยส่วนใหญ่มันจะอยู่แถวๆเนี่ยนะฮะก็คือแถวๆกลางๆเพราะว่ามีแค่ค่าเครื่องนะแต่ว่าค่าติดตั้งนี่ยอมเสียกันเองนะคนที่ไปติดตั้งก็ยอมจ่ายสตังค์ค่าน้ำมันไม่มีใครออกเงินให้งั้นก็จะใช้เวลานิดหนึ่งนะก็รอนิดหนึ่งนะก็จะมีสีต่างๆให้ดูว่าเป็นสีอะไรอันนี้ประมาณ 2-3 วันที่แล้วที่เราเห็นสีม่วงชัดๆก็คือเพิ่งจะมาเห็นชัดก็ในช่วงประมาณ 2-3 วันเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีเรียงลำดับถ้าสีม่วงนี่ก็คือเดี๋ยวให้ดู AQI นะแต่ว่าสูงสุดเป็นสีน้ำตาลสูงกว่านี้ไม่มีแล้วนะถ้าสูงกว่านี้เรียกว่าเกินขีดที่จะวัดได้แล้วก็เขาจะไม่รายงานนะแต่ของเรามีทั้งสีน้ำตาลแล้วก็สีม่วงนี่ถ้าขยายเข้าไปดูเราก็จะเห็นสีต่างๆอันนี้คือขนาดรอบตัวเมืองเท่านั้นเองนะจะมีบางจุดเป็นสีส้มบางจุดเป็นสีแดงบางจุดเป็นสีม่วงบางจุดเป็นสีน้ำตาลเห็นว่าถ้าเราไปเชื่อเครื่องหนึ่งเครื่องที่อยู่ในเมืองเนี่ยมันไม่มีทางจะสะท้อนภาพรวมของจังหวัดได้นะอันนี้แค่ไม่กี่ตำบลที่เราเพิ่งติดตั้งไปเนี่ยเราก็เห็นโซนสีแตกต่างกันมากมายนะงั้นมันคงจำเป็นที่เราจะต้องมีทุกตำบลให้กับคนที่อยู่ในตำบลนั้นจะได้รู้ว่าตัวเองควรจะทำตัวยังไงอันนี้ก็เป็นอำเภอสารภีอันนี้เป็นแถวๆดอยสะเก็ดพอเราคลิกลงไปก็จะเห็นรายละเอียดว่าตอนนี้ AQI รายชั่วโมงเรารายงานเป็นรายชั่วโมงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้รายงานเรียลไทม์เนื่องจากเรียลไทม์นี่มันแกว่งมากนะเขาก็แนะนำว่าอย่างน้อยก็รายชั่วโมงก็ยังดีนะแล้วก็สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดว่าในจุดสีม่วงที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยมันมี AQI เท่าไหร่แล้วก็จะมีคำแนะนำให้สำหรับจุดที่เรากำลังดูอยู่ในขณะนั้นว่าประชาชนควรจะปฏิบัติตัวยังไงนะครับก็จะนี่ก็คือเราจะรู้ได้ยังไงว่าอากาศเป็นยังไงก็ดูเว็บไซต์เชียงใหม่ดีสุดก็ต้องยอมรับว่าของเราดีสุดนะคนอื่นสู้เราไม่ได้นะอันนี้มาเรื่องการป้องกันผมพูดเร็วๆมีหลักการอยู่ไม่กี่ข้อที่เราควรจะถึงในการที่จะป้องกันตัวเองนะครับอันแรกคือทำความเข้าใจกับดัชนีเมื่อกี้อาจารย์มงคลพูดถึงดัชนีของ Air for Thai ซึ่งเราไม่ได้ใช้นะครับที่นี่เราจะไม่ได้ใช้ของ Air for Thai สาเหตุเป็นเพราะว่ามันมีความไวน้อยคือเราอยากจะให้คนรู้ว่าตัวเองจะต้องป้องกันอะไรก่อนที่มันจะแย่ถ้าเราใช้ Air for Thai นี่มันจะแย่ก่อนแล้วค่อยป้องกันซึ่งมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ก่อนว่าควรจะทำอะไรนะนั้นต้องทำความเข้าใจแต่ข้อดีของ AQI ที่เราเลือกใช้ก็คือมันมีแถบสีที่ค่อนข้างจะเข้าใจง่ายถ้าเรารู้ไม่ต้องรู้ตัวเลขก็ได้ตัวเลขที่อาจารย์มงคลบอก100 150จำไม่ได้ผมก็จำไม่ได้นะขนาดทำมาปีกว่าเนี่ยก็ยังจำไม่ได้เลยว่ามันตัวเท่าไหร่จะเป็นสีอะไรนะ
แต่ให้ทำความเข้าใจแถบสีนะแถบสีมันก็ง่ายๆจริงๆแล้วเราดูว่าสีเขียวเหลืองส้มแดงม่วงแล้วก็น้ำตาลมีอยู่6แถบสีเท่านั้นเองแต่ละแถบสีมีความหมายของมันเองตัวเลขพวกนี้ไม่ต้องจำก็ได้ฮะผมไม่เคยจำได้แต่มันก็จะรู้ว่าถ้าเขียวแปลว่าอากาศดีนะถ้าเหลืองก็แย่ลงนิดหนึ่งเขาเรียกว่าอากาศปานกลางถ้าสีส้มนี่ตอนนี้เป็นเฝ้าระวังละก็คือกลุ่มเสี่ยงนี่จะต้องระวังนะแต่สีแดงแปลว่าทุกคนต้องระวังถ้าม่วงกับน้ำตาลนี่อันตรายนะตอนนี้เราเจอภาวะที่เป็นสีม่วงใน 2-3 วันที่ผ่านมานะแต่จริงๆแล้วมันทำความเข้าใจไม่ยากอันที่สองก็คือประชาชนแต่ละกลุ่มได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันคือบางคนก็พอเห็นสีแดงก็ตกใจเห็นสีส้มก็ตกใจเห็นสีเหลืองก็ตกใจแต่ว่าจริงๆแต่ละคนได้รับผลกระทบไม่เท่ากันนะถ้าแบ่งง่ายๆจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะ3กลุ่มง่ายๆกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีโรคภูมิแพ้รุนแรงถ้าเราแพ้ฝุ่นรุนแรงเช่นเจอฝุ่นเข้าไปแล้วหอบหืดเจอฝุ่นเข้าไปแล้วอาการรุนแรงเนี่ยอันนี้ก็อันตรายเพราะฉะนั้นแค่สีเหลืองกลุ่มนี้จะลำบากละคือเจอแค่สีเหลืองก็จะลำบากละแต่กลุ่มที่2คือกลุ่มที่เป็นประชาชนในกลุ่มเสี่ยงที่อาจารย์ชายชาติพูดเด็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ผู้ที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดมลพิษผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคภูมิต้านต่ำระบบทางเดินหายใจหัวใจหลอดเลือดสมองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงงั้นถ้าเจอสีส้มกลุ่มเสี่ยงต้องระวังนะครับแต่ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปก็จะมีความเสี่ยงต่ำสุดงั้นประชาชนทั่วไปก็สีแดงสีม่วงสีน้ำตาลเนี่ยให้ระวังนะงั้นแต่ละคนก็รู้ตัวเองว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มไหนก็สังเกตสีที่ตัวเองต้องระวังเท่านั้นเองจริงๆหลักการมันง่ายๆแบบนี้นะข้อที่3การป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดคือพอเราเริ่มเจอสีที่เราต้องระวังนะคนที่เป็นคนภูมิแพ้รุนแรงเจอสีเหลืองต้องระวังคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเจอสีส้มต้องระวังถ้าสีแดงก็ทุกคนต้องระวังระวังยังไงดีที่สุดก็คือหลีกเลี่ยงอย่าไปสูดเอาไอ้มลพิษเข้าไปยิ่งหลีกเลี่ยงได้มากที่สุดยิ่งดีนะครับเพราะฉะนั้นคำแนะนำทั้งหมดที่ผู้คนพยายามจะแนะนำก็คืออย่าออกไปนอกบ้านอันนี้เป็นอันแรกสุดเลยคือให้อยู่ในบ้านนะครับก็คืออย่าออกไปนอกบ้านนั้นในตารางที่เราจะเห็นในเว็บไซต์ก็จะบอกแบบนี้นะฮะว่าถ้าสีเขียวแปลว่าทุกคนอยู่ได้ตามปกติสีเหลืองเฉพาะกลุ่มที่ไวมากๆต้องระวังสีส้มก็เป็นกลุ่มเสี่ยงถ้าสีแดงก็เป็นประชาชนทั่วไปนะถ้าม่วงกับน้ำตาลนี่แปลว่าอันตรายอยู่ละหลักการข้อที่4เด็กนักเรียนเมื่อกี้อาจารย์มงคลพูดไปแล้วผมคงไม่พูดซ้ำละก็คือเด็กนักเรียนถือเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเด็กนักเรียนไปถึงสีส้มพอไม่ต้องขึ้นไปสีแดงนะฮะสีส้มต้องระวังนะนั้นเพราะมันมีผลกระทบต่อสุขภาพมากกว่าผู้ใหญ่อันนี้ต้องรู้ว่ามันเป็นแบบนั้นจริงนะเพราะฉะนั้นในคำแนะนำสำหรับการทำกิจกรรมนอกอาคารของเด็กเนี่ยมันก็จะแตกต่างไปจากผู้ใหญ่นิดนึงซึ่งในอเมริกาเขาเรียกมีแฟลกก็คือเป็นธงก็จะเป็นธงสีเขียวเหลืองส้มแดงแล้วก็สีม่วงก็เรียกว่าแฟลกของมันนะก็จะแนะนำว่าถ้าเป็นสีเขียวกับสีเหลืองเนี่ยจริงๆก็พอไหวนะก็คือให้ออกกำลังกายนอกอาคารได้แต่เด็กที่แพ้ก็ต้องระวังตั้งแต่สีเหลืองนะก็คล้ายๆในผู้ใหญ่แต่ว่าของเด็กนี่จะระวังเร็วขึ้นนะถ้าเป็นสีส้มก็คือลดพยายามลดกิจกรรมที่อยู่นอกอาคารนะที่เป็นใช้แรงเยอะหน่อยถ้าจำเป็นก็ใช้สั้นๆให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้นะอันนี้สั้นเท่าไหร่ก็ไม่มีใครศึกษาไว้ชัดเจนว่ามันจะสั้นที่สุดเท่าไหร่ถึงจะดี
แต่โดยทั่วไปก็ประมาณสัก 1-2 ชั่วโมงเนี่ยเราถือว่าระยะสั้นพอนะถ้านานกว่านั้นเนี่ยแสดงว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงที่จะได้รับมลพิษมากขึ้นนะงั้นถ้ายิ่งถ้าเป็นสีเข้มๆขึ้นมาเนี่ยยิ่งต้องลดเวลาให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้นะจริงๆหลักการมันก็ง่ายๆนะแต่ถ้าสีแดงเมื่อไหร่ก็ควรจะหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกงั้นที่เราเห็นว่ายังไปเดินสวนสนามนอกอาคารเนี่ยทั้งๆที่เป็นสีม่วงเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะมีระบบนี้ในโรงเรียนนะโรงเรียนจะต้องได้รับทราบว่าเขาควรจะปรับตัวกับเด็กยังไงให้ถูกต้องนะซึ่งได้ยินว่าอาจารย์คมอาจจะทำเป็นโปสเตอร์แล้วก็ไปแจกให้ที่โรงเรียนว่าถึงจุดไหนถึงตรงไหนควรจะปฏิบัติตัวยังไงนะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะถ้าเป็นสีแดงเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าควรจะให้ทำกิจกรรมในอาคารที่ก็ต้องยอมรับต้องฟอกอากาศนะครับคือในอาคารเฉยๆเดี๋ยวให้ดูก็ช่วยไม่ค่อยได้นะคือบอกว่าห้ามอยู่ข้างนอกให้ไปอยู่ในอาคารแต่อาคารเปิดโล่งมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะก็จะยังคงได้รับฝุ่นอยู่ดีนะหลักการข้อที่5เมื่อกี้บอกไปว่าการให้อยู่ในบ้านเขาก็บอกว่าอย่าออกไปนอกบ้านมากเกินไปในช่วงที่อากาศไม่ดีแต่อยู่ในบ้านที่ไม่มีการจัดการก็อาจจะไม่ปลอดภัยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องรู้นะนี่มีการทดสอบปีที่แล้วผมเคยเอาตัวเลขให้ดูละถ้าอยู่ในอาคารหรือบ้านที่เปิดประตูหน้าต่างตามปกติเนี่ยวัดดูเท่ากับข้างนอกเป๊ะเลยนะคือไม่มีความแตกต่างกันงั้นบอกให้อยู่บ้านแต่เปิดหน้าต่างเปิดประตูเนี่ยมันก็เหมือนอยู่ข้างนอกนะไม่ต่างกันนะงั้นต้องรู้ว่าต้องจัดการบ้านห้องแอร์ขนาดใหญ่ซีลไม่สนิทผมยกตัวอย่างทุกทีก็คืออย่างห้างสรรพสินค้าเนี่ยเรารู้สึกเหมือนห้องแอร์น่าจะปลอดภัยห้องประชุมอย่างที่เราอยู่ที่อาจารย์ชัยชาญวัดให้ดูเนี่ยมันเปิดเข้าออกตลอดเวลามีคนเดินเข้าเดินออกฝุ่นก็เข้ามาตลอดเวลานะวัดดูแล้วมันเกือบจะไม่ต่างจากข้างนอกเลยนะถ้าเป็นเปิดเข้าเปิดออกเดินเข้าเดินออกอยู่เรื่อยๆนะห้องแอร์ที่ดีห้องนี้ดูเหมือนว่าจะซีลได้ค่อนข้างจะดีนะแต่มีคนเข้าออกบ้างเหมือนกันนะส่วนใหญ่ก็ปิดอยู่ปริมาณฝุ่นในห้องเนี้ยก็จะต่ำกว่าข้างนอกนิดหนึ่งนะอาจารย์ใจชาญให้แค่10-15%แต่ผมเคยวัดดูผมว่า20-30%ต่ำกว่าข้างนอกนะฮะเช่นข้างนอกประมาณ100ข้างในก็สัก80อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งก็ไม่ได้ปลอดภัยนะเราจะเห็นว่าแม้แต่ห้องประชุมวันก่อนนั่งประชุมกับอาจารย์คมห้องแอร์ปิดประตูสนิทเลยนะข้างนอกข้างในข้างนอก100 120ข้างในก็เกือบ100เหมือนกันนะก็มันก็ไม่ได้ปลอดภัยเสมอไปนะอันนี้การป้องกันทำยังไงปิดประตูหน้าต่างอาจารย์บางคนบอกว่าเปิดประตูหน้าต่างเพื่อจะรับอากาศจากภายนอกบ้างผมว่ามันคงแย่แน่เพราะว่ามันยิ่งรับฝุ่นเข้าไปนะงั้นหลักการแรกคือต้องปิดประตูหน้าต่างก่อนนะทีนี้บางคนก็บอกว่าปิดประตูหน้าต่างแล้วมันจะหายใจออกหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ติดแอร์ด้วยทำไงใช้พัดลมได้นะที่บ้านผมไม่ได้เปิดแอร์มาเป็นเดือนละก็ปิดประตูหน้าต่างเปิดพัดลมธรรมดาไม่มีปัญหาครับถ้าอึดอัดก็เปิดออกไปข้างนอกบ้างนะครับคือไอ้ตัวเลขที่เราบอกว่าห้ามทำอะไรนอกอาคารเนี่ยมันสำหรับนานๆ นะถ้าโผล่หน้าออกไปเดินเล่น 2-3 นาทีเดินไปขึ้นรถไม่ต้องใส่หน้ากากก็ได้นะมันใช้เวลาสั้นมากทำได้นะทีนี้ถ้ามันสูงมากๆก็คงต้องพึ่งเครื่องฟอกอากาศนะแล้วก็เน้นที่เฮปปาอย่างที่บอกนะหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนักแล้วก็เป็นเวลานานนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำนะถ้าจำเป็นก็ใช้หน้ากากนี่หน้ากากก็ N95 ยุโรปเขาใช้ FFP2 จะดีที่สุดนะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงผมเน้นคำว่ากลุ่มเสี่ยงแต่ว่าถ้ามันขาดตลาดมันหายากตอนนี้ซื้อหน้ากากนี่ก็หายากนะก็อาจจะใช้หน้ากากอนามัยผมก็ว่าก็โอเคพอทนได้แต่กลุ่มเสี่ยงยังไงเลือกใช้ N95 หรือ FP2 ดีกว่านะดีกว่าเพราะว่าหน้ากากอนามัยธรรมดามันอาจจะช่วยเรื่อง
APM 2.5 ได้ไม่มากเท่าที่ควรนะหลักการข้อที่6คือเราอยากจะได้บ้านที่มันฟอกอากาศทั้งหลังมันก็ไม่ง่ายเนาะคือบางทีเรามีห้อง 7-8 ห้องเนี่ยจะให้ติดเครื่องฟอกอากาศมันซะทุกห้องก็อาจจะยากคำแนะนำคือทำคลีนรูมหรือว่าทำคลีนแอร์เรียที่ทำงานก็ได้นะที่ทำงานก็จะไปติดแอร์ไอ้ติดเครื่องฟอกอากาศทุกห้องนี่อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าเราทำเป็นคลีนแอร์เรียที่มีคนมาอยู่ร่วมกันเยอะๆเช่นห้องพักอาจารย์อย่างเงี้ยห้องเรียนนักศึกษาก็ควรนะเพราะว่าเป็นที่ที่มีคนใช้ชีวิตร่วมกันเป็นเวลานานๆควรจะทำเป็นคลีนรูมนะก็คลีนรูมก็ตรงไปตรงมาปิดประตูหน้าต่างแล้วก็ใส่ HEPA filter นี่ก็แนะนำว่าถ้าทำได้อย่างน้อยที่เรานอนอยู่ประมาณ8ชั่วโมงนะแล้วก็ไปทำงานอีก8ชั่วโมงนั้นห้องนอนควรจะมีห้องรับแขกที่อยู่กันหลายๆคนห้องทานข้าวเนี่ยถ้าทำได้ควรจะมีคลีนแอร์เรียตรงนั้นนะหลักการข้อที่7ก็คืออันนี้มันไม่มีสตังค์เนี่ยมันจะซื้อเครื่องฟอกอากาศตอนนี้เมื่อเดือนที่แล้วกรุงเทพมีปัญหาเยอะเครื่องฟอกอากาศหายไปจากประเทศเลยนะฮะคือสั่งไม่ได้เลยคือจะซื้อที่ไหนก็ซื้อไม่ได้อันนี้จะทำยังไงมีทางเลือกหรือว่ามันแพงบางทีก่อนที่จะกรุงเทพจะเจอไอ้วิบัติภัยครั้งเนี้ยก็เครื่องฟอกอากาศประมาณสัก 2-3,000 บาทก็ยังพอซื้อได้นะแต่พอกรุงเทพเจอเข้าไปเนี่ยขึ้นไป 6,000 8,000 10,000 20,000 ยังอุตส่าห์มีคนซื้อเลยนะขนาดเครื่องเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นจังหวะที่จะลำบากอยู่นิดนึงมีทางเลือกไหมจริงๆทางเลือกมีคนเขียนไว้เยอะในเว็บไซต์ถ้าใครเขาสนใจนี่จะเห็นว่ามีหลายวิธีมากเลยนะแต่ผมเพิ่งได้โอกาสทดลองเมื่อ2วันนี้เองก็เลยเอามาแนะนำว่ามันอาจจะใช้ได้เท่านั้นเองนะก็พอดีที่บ้านมีพัดลมไอน้ำพวกเราหลายคนผมเชื่อว่ามีเพราะว่า 2-3 ปีก่อนชาวเชียงใหม่แห่ไปซื้อไอ้พัดลมไอน้ำเนี่ยจนหมดตลาดเลยนะที่เชียงใหม่นี่ซื้อไม่ได้เลยนะต้องรอเป็นอาทิตย์หนึ่งกว่าจะได้ก็เลยได้มาเหมือนกันได้มาทดลองดูอันนี้ก็เป็นตัวเล็กนะความจริงที่บ้านมีตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งตัวใหญ่ก็แพงหน่อยนะแต่ตัวเล็กก็ประมาณสัก1,000กว่าที่จริงซื้อไว้เพื่อที่จะให้อากาศมันดีเท่านั้นเองอะแต่ว่าบังเอิญไอ้ระบบของเครื่องไอ้พัดลมไอ้น้ำเนี่ยมันจะมีแผ่นกรองอยู่แต่เป็นแผ่นกรองฝุ่นนะเป็นแค่ฝุ่นหยาบนั้นมันไม่พอฝุ่นหยาบเนี่ยเราเปิดมันก็จะเท่าเดิมคือมันจะวนอากาศที่อยู่ในห้องเข้าไปผ่านน้ำให้อากาศเย็นเท่านั้นเองแต่ว่าวิธีแก้คือเราใช้แผ่นที่เป็นแผ่นกรองฝุ่นหรือว่าถ้าเป็นแผ่นเฮปปาจะได้ยิ่งดีนะฮะเราก็แค่ติดเข้าไปเท่านั้นเองอันนี้ผมทดลองซื้อมาใช้แผ่นละ30บาทก็ติดได้1ตัวก็ลงทุน30บาทไม่ได้รวมค่าพัดลมไอ้น้ำนะถ้าใครจะเอาพัดลมไอ้น้ำมาทำเนี่ยก็บวกค่าพัดลมไอ้น้ำไปด้วยแต่ใช้แค่ช่วงฤดูหมอกควัน 2-3 เดือนนี้พอพ้นฤดูไปก็แกะไอ้แผ่นนี้ทิ้งได้30บาทก็ถือว่าลงทุนไม่ได้แพงเกินไปนะแล้วเราก็พอแปะเสร็จมันก็จะเป็นอย่างนี้นะอันนี้สมัยก่อนเราไม่มีเครื่องวัดมันก็ไม่รู้มันได้ผลดีหรือไม่ดีเราก็เลยต้องลองทดสอบดูนะอันนี้คือก่อนแต่ต้องปิดประตูหน้าต่างนะครับนี่ขนาดปิดประตูหน้าต่างมันก็ยังเป็นสีแดงนะตัวเลขไม่ต้องจำสีพอนะอันนี้คือก่อนพอเปิดไปครึ่งชั่วโมงมันก็ลงมาเป็นสีส้มละก็แปลว่าเออมันก็พอใช้ได้นะผมไม่ได้บอกว่ามันจะดีเท่ากับเครื่องฟอกอากาศที่เป็น HEPA filterที่ราคาเป็นหมื่นคงสู้ไม่ได้ฮะเพราะว่าอันนี้ราคา30บาทเท่านั้นเองมันก็พอมันทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้แล้วก็อันนี้ชั่วโมงหนึ่งก็ลงมาเป็นสีเหลืองคือถ้าเราได้สีแดงเป็นส้มเป็นเหลืองเนี่ยถือว่าน่าจะพออยู่ได้ละราคาก็ไม่ได้ใช้เงินมากนะมีวิธีอื่นอีกไหมที่จริงคนที่เขาทดลองเนี่ย
ขาก็เอาไปแปะพัดลมเยอะแยะเลยพัดลมกลมบ้างสี่เหลี่ยมบ้างก็เอามาทดลองแต่ว่ามันไม่มีการวัดให้เห็นน่ะมันก็เลยจะบอกยากนิดนึงแม่บ้านตอนนี้อยู่ที่บ้านเขาก็ทดลองดูก็เอาไอ้แผ่นเนี้ยผมซื้อไว้เยอะก็ลองไปแปะพัดลมกลมๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ทดลองดูก็ใช้ได้นะฮะจากเดิมประมาณ 7-80 เนี่ยลงมาเหลือประมาณ10ได้เลยนะซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างจะใช้ได้คือถ้าเป็นส่วนตัวผมก็ว่ามันก็สอบผ่านแต่ว่าจะให้ดีเท่ากับของราคาแพงคงสู้เขาไม่ได้นะก็คงพิจารณาเอาว่าถ้าในช่วงที่มันขาดตลาดหรือว่าราคาแพงเกินไปเราใช้อันเนี้ยมันช่วงสั้นๆผมยังไม่รู้ว่าอายุมันจะอยู่ได้สักกี่วันแต่คิดว่าถ้าอากาศไม่ได้แย่มากเนี่ยอาทิตย์หนึ่งน่าจะอยู่ได้ถ้าเปลี่ยนสัก 2-3 ครั้งในฤดูหมอกควันหนึ่งก็ถือว่าคุ้มค่าที่เราน่าจะเอามาใช้ได้นะถ้าไม่สามารถจะหาเครื่องฟอกอากาศได้ครับแล้วก็สุดท้ายในเว็บไซต์ที่เราทำเนี่ยที่จริงมันมีคำถามคำตอบเยอะเลยนะฮะที่มีคนถามเอาไว้แล้วเราก็เอาข้อมูลที่เป็นจริงมาตอบไว้นะครับถ้าใครสนใจอยากจะถามอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหมอกควันบ้างก็ให้เปิดดูแล้วก็จะมีเซกชันที่เรียกว่า Q&A ซึ่งก็จะมีคำถามแล้วก็คำตอบที่พบบ่อยๆซึ่งบางครั้งอาจจะช่วยพวกเราได้นะครับก็สำหรับผมก็จบครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับ